สัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ชมมาม้วนนำกันกับละครมาเฟียลัมซิงทางช่อง7 HD โดยค่ายมีเบียสตูดิโอกับฉากที่ชาวคณะสำเนียงทองออนทัวร์เปิดคอนเสิร์ตทั้งร้องทั้งเต้นกลางตลาดนัดแฟนๆได้ฟินกันแบบจุใจเป็นฉากที่วานีแพรเอเมอรีปิงไอเดียบอกให้คณะสำเนียงทองจัดคอนเสิร์ตที่ตลาดนัดเพื่อเรียกกระแสให้คณะกลับไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนเพลงอีกครั้งคอนเสิร์ตเฉพาะกิจครั้งนี้เลยเปิดตัวด้วยนักร้องสาวคนใหม่แนงน้อยสำเนียงทอง แอมมี่สิริลักษ์ที่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนต่อด้วยนักร้องสาวเสียงดีลีลาเด็ดคนเดิมมอสายพินสำเนียงทองแป้งสรญฉัดบรรยากาศกำลังคึกคักจนกระทั่งถึงช่วงท้ายเมื่อแคนสำเนียงทองฟีฟาเปรมอนันต์และฝนทิพสำเนียงทองชิงชิงคริษฐาขึ้นร้องเพลงทุกนาทีมีเธอคู่กันทําให้คนดูเกิดอาการไม่พอใจที่เห็นฝนทิพขึ้นร้องเพลงเป็นเพราะข่าวเช้าของเธอกับครูแสงทองยิ่งยงยอดโบงาม ในอดีตแต่แคนก็ได้ออกโรงปกป้องเธอพร้อมบอกกับทุกคนว่าฝนทิพย์ไม่ได้มีอะไรกับครูแสงทองอีกทั้งเพลงที่ทั้งคู่ร้องเป็นเพลงที่ใช้หัวใจแต่งออกมาด้วยความรัก ฉากนี้บอกเลยว่านักแสดงทุกคนจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมและความสนุกของโชว์จากเสียงเพราะเพรของนักร้องคุณภาพทั้งแป้งและแอมมี่ที่น้ำเสียงดีลีลาเด็ดด้านพระนางฟีฟาและชิงชิงก็ไม่ยอมแพ้ซักซ้อมโชว์ซักซ้อมบทอย่างตั้งใจความสนุกเบื้องหลังยังมันขนาดนี้เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามไปพร้อมกันมาร่วมลุ้นมาเฟียลัมซิ่งฉากนี้ได้วันจันทร์ที่11กันยายนนี้และติดตามชมความสนุกได้ทุกวันจันทร์สุกเวลา18นาฬิกาสนาทีทางช่อง 7 h d